บ้านคลองสวนของเรามีจุดเช็คอินสวยๆอยู่หลายที่เลยค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายด้วยแต่ถ้าถามว่าอะไรคือหัวใจของการท่องเที่ยวชุมชนที่นี่หนูขอเสนอคอนเซปต์ว่าเวนิสบ้านคลองสวนชวนล่องนาวาตามหาความสุขค่ะพอที่บ้านคลองสวนของเรามีจุดเด่นคือลำน้ำริมสองฝั่งข้างทางแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมีบ้านให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะทำกิจกรรมได้หลายจุดหนูเสนอว่าถ้าเราจะเปิดการท่องเที่ยวชุมชนภายในเดือนหน้าเนี่ยเราจะแบ่งเส้นทางเป็น3แบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเส้นทางได้แต่ว่าทุกเส้นทางจะมาจบที่สายน้ำของบ้านเราค่ะผมชอบนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยกิจกรรมการท่องเที่ยวมันยังดูน้อยๆอยู่นะหนุ่มพัวคนจะอยากมาเที่ยวเหรอไม่น้อยหรอกค่ะเราจัดการท่องเที่ยวแบบ2วัน1คืนหนูคิดว่ากิจกรรมกำลังพอดีเลยนะคะแล้วอีกอย่างระหว่างเนี้ยเราจะสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำค่ะสำรวจใช่ค่ะเพราะว่าในป่าเนี่ยยังมีสายน้ำอีกหลายเส้นที่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยค่ะงั้นก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่คือผมหมายถึงว่าผมเป็นห่วงสภาพแวดล้อมนะครับยิ่งนักท่องเที่ยวเยอะขยะก็ยิ่งเยอะผมว่าอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่าถ้าเราจัดการดีๆเนี่ยผมว่าพวกชาวบ้านและนักท่องเที่ยวคงช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำจริงค่ะเพราะว่าเรายังมีโครงการแยกขยะกับขยะรีไซเคิลอีกด้วยนะคะถึงยังไงผมก็ยังไม่เห็นด้วยผมว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำของเรายังมีปัญหาอยู่เลยสาเหตุอาจจะเกิดจากการท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้ก็ได้เรื่องน้ำเสียผมว่ารอผลตรวจก่อนดีไหมครับแล้วค่อยสรุปว่าเป็นเพราะชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวหรือเพราะใครกันแน่เอาเป็นว่าถ้าจะเปิดการท่องเที่ยวชุมชนในตอนนี้ผมว่าไม่ใช่เวลาใครเห็นด้วยกับผมบ้างครับเอาละครับถ้าในความคิดของผมนะการเปิดการท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอีกด้วยแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะตัดสินใจอนุมัติงบประมาณนี้เนี่ยขอเวลาผมอีกหน่อยนะครับให้ผมได้พิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนไม่เป็นไรลูกลูกสาวพี่นี่พรีเซนต์เก่งดีนะจริงเลยครับผมนึกว่าท่านนายกจะไม่เห็นด้วยแล้วสิครับก็ไม่เห็นด้วยสิฝากพี่สนดูแลลูกสาวพี่หน่อยนะเลิกคิดเลิกทำไอ้โครงการไร้สาระนั่นได้แล้วครับครับครับเมื่อกี้พรีเซนต์ได้ดีเลยนะเหรอแล้วทำไมพ่อนายไม่ให้ผ่านอ่ะเรากับพ่อคิดไม่ตรงกันอยู่แล้วพ่อนายคงไม่อยากไปขัดใจหัวคะแนนสินะ
ก็คงใช่อ่ะนายกอบต.คนนี้เหมือนไม่อยากให้ชุมชนมีการท่องเที่ยวเนาะพ่อที่ชอบคิดว่าการท่องเที่ยวจะมาทำลายสิ่งแวดล้อมอ่ะความคิดโคตรโบราณเลยอ่ะจริงๆมันตรงกันข้ามกันด้วยซ้ำเราเห็นด้วยกับเธอนะยังไงก็ขอให้ทำสำเร็จล่ะไอ้บัวอยู่นี่เองต่อไปนี้ไม่ต้องทำอะไรแบบนี้อีกนะกูอายคนเขาอายอะไรพ่อถ้าอยากจะช่วยชุมชนเนี่ยนู่นไปตั้งใจเรียนนู่นไม่ใช่มาทำเป็นตัวตั้งตัวตีทำท่องเที่ยวบ้าบออะไรไร้สาระมันไร้สาระตรงไหนอะพ่อประโยชน์มันตั้งเยอะแยะนี่พ่อไม่ได้ฟังที่หนูพูดเลยเหรอไอ้บัวพอได้แล้วรู้จักหัดฟังผู้ใหญ่เขาบ้างสิที่นี่มันไม่มีอะไรน่าเที่ยวหรอกทำไปก็เหนื่อยเปล่าแล้วก็เลิกซะนะไอ้เน็ตไอ้ด้อนบ้าบออะไรเนี่ยถ่ายอะไรกันอยู่ได้ไร้สาระมีลูกก็ไม่ได้อย่างใจนี่คือรักใช่ไหมที่ได้เห็นเธอทุกครั้งที่เหงาปลอบโยนเมื่อฉันเสียใจให้หายเศร้าอยู่กับฉันในวันที่ไม่สดใสในวันที่ฉันผิดหวังเธอเป็นแรงใจและทำให้ฉันนั้นลุกขึ้นใหม่ต้องเจ็บปวดสักกี่ครั้งเธอคอยห่วงใยและคอยช่วยฉันดูสบายแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มีฝ่าไปอดทนฝึกฝนทุ่มเทด้วยจิตใจ